แต่ว่าเรื่องแรกอยากให้คุณผู้ชมมาติดตามประเด็นเรื่องของการปราบเว็บพนันออนไลน์กันก่อนนะครับตำรวจสอบสวนกลางเขาระดมกำลังไปตรวจจับผู้ต้องหาครับในเครือข่ายเว็บพนันกว่า30เว็บไซต์ก็พบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวกันเช่าเว็บแล้วก็เอามาทำเองนะครับมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขบวนการแต่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือวิธีการฟอกเงินของคนกลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมภาพไม่ผิดข่าวถูกแล้วเว็บพนันออนไลน์ภาพนี้แหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเจ้าตัวพวกนี้เกี่ยวข้องยังไงฮะมันเกี่ยวยังไงเพราะเป็นแหล่งฟอกเงินไงครับเป็นปลายทางที่เอาเงินที่ได้จากพนันออนไลน์มาฟอกเงินนะครับให้เป็นเงินสะอาดแต่จริงๆคือตำรวจเขาก็สืบสวนได้นะครับติดตามที่มาได้ที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่คือฟาร์มวัวควายสวยงามมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะเลยนะครับ22ตัวก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่กลุ่มขบวนการพนันออนไลน์ใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากการกระทำความผิดนะครับมีมากกว่า30เว็บไซต์ข้อมูลตำรวจพบขบวนการนี้63คนด้วยกันศาลออกหมายจับให้ทั้งหมดและจากปฏิบัติการจับได้แล้ว44คนในจำนวนนี้มีระดับตัวการใน20คนและตำรวจยังได้กระจายกำลังไปตรวจค้นอีกหลายแห่งครับว่านะครับจุดที่สถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ใช้ในการกระทำผิดนะครับจำนวน2แห่งนะครับที่101นะครับ1แห่งนะครับที่กรุงเทพ1แห่งนะครับผลการตรวจค้นนะครับก็พบนะครับทรัพย์สินนะครับมีค่านะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็พบเป็นสิ่งของผิดกฎหมายนะครับครับที่สำคัญนะครับในการตรวจยึดครั้งนี้นะครับเราได้ตรวจยึดนะครับควายงามนะครับซึ่งมีมูลค่านะครับหลักล้านบาทขึ้นไปนะครับซึ่งคนร้ายนะครับใช้นะครับการฟอกเงินนะครับในรูปแบบการซื้อควายงามนะครับแล้วก็ทำธุรกิจนะครับการขายน้ำเชื้อนะครับควายนะครับเพื่อฟอกนะครับให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองนั้นมีธุรกิจแล้วก็รวยมาจากการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนอีก24คนเนี่ยเป็นกลุ่มบัญชีม้านะครับซึ่งบัญชีม้าของขบวนการนี้จะมีหน้าที่ไปกดเงินสดเพื่อ นำส่งให้กับแอดมินเว็บพนันด้วยตัวเองทำให้มีบัญชีม้าบางคนไม่นำส่งเงินแล้วก็แอบเก็บเงินเอาไว้ใช้เองด้วยทีนี้พอถูกตรวจพบก็จะเป็นภาพแบบนี้บัญชีม้าเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณเลยนะครับโอ้โหดทีเดียวพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าขบวนการนี้เขาแบ่งหน้าที่ทำกันชัดเจนมากนะครับมีทั้งนายหน้าจัดหาบัญชีม้าคนที่ไปกดถอนเงินสดพนักงานฝ่ายโฆษณาแอดมินเว็บไซต์และมีกลุ่มบริหารเงินกลุ่มจัดสรรไปซื้อทรัพย์สินโดยเฉพาะเลยสำหรับผลการตรวจค้นทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่101ยึดของกลางได้ถึง 1,913 รายการเป็นเงินสดมากกว่า8ล้านบาทสร้อยคอทองคำนะครับแล้วก็ยังมีทองรูปพรรณหนักประมาณ65บาทรวมมูลค่ากว่า 2,370,000 กว่าบาทครับมีกระเป๋าเครื่องประดับราคาแพง20รายการโฉนดที่ดินเนื้อที่รวมเกือบ40ไร่รถยนต์จักรยานยนต์15คันสมุดบัญชีธนาคารเกือบอีก 1,000 เล่ม ATM 675ใบและมือถือเกือบ600เครื่องยังไม่หมดครับคอมพิวเตอร์13เครื่องและยังมีอื่นๆอีกหลายรายการโอ้โหเยอะมากครับมูลค่าเนี่ย69ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะครับการเอาไปฟอกที่สัตว์เลี้ยงอย่างวัวอย่างควายเนี่ยค่ะบางตัวนี่ราคาหลักล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม